ลุยไม่รู้รอยสวัสดีครับพบกับลุยมิรุโรยชีวิตวิถีใหม่นะครับกับเราสองคนครับกับผมประสานอิงคณันครับอุมาพรตันติยาธรค่ะและช่วงแรกของรายการนะคะช่วงสูงวัยวิถีใหม่วันนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับร้านอาหารตามสั่งนะคะซึ่งอยู่ในย่านฝั่งทนเจ้าของร้านนี่เป็นคุณลุงวัย73ปีนะคะเขาบอกว่าขายอาหารตามสั่งมา50ปีแล้วค่ะพี่ประสานผ่านมาทุกวิกฤตนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต้มยำกุ้งน้ำท่วมใหญ่ม็อบการเมืองยันโควิดก็เป็นร้านที่ขายดีขายดีขายได้เรื่อยๆค่ะครับเขาบอกว่าร้านอาหารตามสั่งนี้นะครับคุณลุงขายในราคาเพียงแค่จานละ10บาทเท่านั้นเอง10บาทถูกมากๆเลยนะครับแต่คำถามก็คือว่าขาย10บาทแล้วอยู่มาได้อย่างไรทุกยุคทุกสมัยถึงไม่ขาดทุนนะครับไปติดตามเรื่องราวของคุณลุงท่านนี้กันนะครับยืนรอนานหรือยังคะเนี่ยนานแล้วจะชั่วโมงแล้วตาต้านก็เสียดายเนาะเดินทางมาจากไหนคะพุทธมณฑลค่ะมารู้จักร้านนี้ได้ยังไงคะในรีวิวใน Facebook ค่ะแล้วทำไมเราอ่านรีวิวแล้วเราถึงสนใจอยากกินร้านนี้ล่ะคะเห็นเขาถูกเลยเรามาลองชิมดูกะเพรากระเทียมผัดพริกราดหน้าตามป้ายเลยตามป้ายเลยฮะมันต้องมีสิครับถ้าไม่มีผมก็อยู่ไม่ได้ค่ะแล้วกำไรมันจะมาจากอะไรล่ะคะเพราะว่าถ้าขายถูกขนาดก็จำนวนมากค่ะขายเยอะหน่อยเหนื่อยอย่างนิดนึงถ้าผัดมากๆนี่นะมันก็ประหยัดต้นทุนเยอะนะไม่เหมือนในแบบที่ทีละจานทีละจานมันก็ต้องใช้ต้นทุนสูงใช่ไหมพอเราขึ้นมาทีมันเป็นสิบสิบจานอันนี้ก็ประหยัดต้นทุนไปอย่างส่วนมากที่เขาขายราคานี้ไม่ได้เพราะเขาผัดทีละจานตั้งแต่ราวปี16 2516เกือบ50ปีเนาะเกือบ50ปีตอนนั้นขาย3บาทรู้สึกรถเมย์จะ50ตังค์มั้งโอเลี้ยงแก้วละบาทสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนปัจจุบันนี้ล่ะคะตอนนี้ฮะตอนนี้ขาย10บาทอนุรักษ์ไว้ยังไงอนุรักษ์ยังไงคะขายมาตั้งใช้เวลายาวขนาดนี้แล้วอยู่ๆไปขึ้นราคามันก็เสียหมดเลยคือแบบส่วนมากไอ้ลูกค้ามาทานเลยนะมันก็แบบพวกลูกหลานๆอย่างนั้นเนี่ยที่มาเขาทานนี่แหละสมัยปู่เข้ามาพ่อเข้ามาลูกเข้าอะไรพวกนี้ก็อยากจะให้เด็กๆเข้ารู้ไงว่าเออขนาดฉันยังทันนะร้านหน้า10บาทข้าว10บาทฉันกินทันนะจะได้คุยต่อไปได้ตอนน้ำท่วมผมยังเจอนะกับเผาโลละร้อยยังเจอนะก็ยังขาย10บาทเหมือนเดิมตอนม็อบการเมืองก็โดนก็10บาทก็ยัง10บาทมาจนถึงปัจจุบันนี้โควิดก็10บาทอยู่10บาทจริงๆแล้วพอมันมีสถานการณ์โควิดนี่มันมีผลกระทบกับตัวร้านค้าเราไหมคะไม่มีไม่มีเลยหรอไม่มีผมต้องหาแบบวัตถุที่ดีๆเพราะลูกค้าส่วนมากลูกค้า
แบบเขากินกันติดแล้วล่ะแล้วเราจะไปเอาแบบของซีซัวให้เขาไม่ได้หรอกนะอุตส่าห์รักษามาคุณภาพมาถึงป่านี้แล้วไม่รู้ว่าจะขายได้นานเท่าไหร่ใช่ไหมก็ต้องทำให้ดีที่สุดเพราะพวกนี้มันไม่แน่นอนไอ้ยังคณะหรือว่าพวกใบกะเพรานะมันมีขึ้นมีลงไอ้หมูนี่ก็มีขึ้นมีลงเหมือนกันมันทุกอย่างแหละจะมาถ้าเวลามันขึ้นมาเราก็คิดว่าเราคืนกำไรให้กับลูกค้านะถ้าเวลามันลงมาหน่อยเราก็ได้กำไรเพิ่มอีกนิดนึงอย่างใบกะเพราเวลาเราไปซื้ออย่างเงี้ยเรามีวิธีการเลือกไหมลูกเลือกยังไงเราก็อย่าให้มันใบใหญ่มากเล็กมากก็ไม่ดีนะก็ต้องดูอ่ะทำไมอ่ะมันใหญ่ไปเล็กไปมันมีผลอะไรคะมันใบใหญ่แล้วมันไม่หอมแล้วตัวคุณภาพหมูนี่ก็ต้องเอาดีเดี๋ยวถ้าไม่ดีเราก็ไม่เอาหมูดีไม่ดีนี่ดูยังไงอ่ะก็ดูแบบดูที่เนื้อมันอย่าให้มันแบบแดงมากไปอะไรพวกนี้แต่มาก็ต้องดูไม่ใช่ว่าแบบไอ้ไล่หมูบดนี่นะผมใช้อะไรใช้เนื้อหมูแบบดีๆนะแล้วก็เอามาผสมมันหมูใช่ไหมเอามันหมูเนี่ยมาบดกับเนื้อเนี่ยบางคนก็บอกโอ้ยหมูบดไม่กินบอกอุ้ยหมูของผมหมูบดนี่มันคนละเรื่องไม่ใช่ว่าไปเอาแบบที่เขาตัดแต่นี่ผมไม่เอาค่ะไอ้บดสำเร็จรูปที่ไม่เอาไม่เอาคือต้องสั่งแบบบดใหม่เลยเอาเนื้อเท่าไหร่มันเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ใบกะเพราเนี่ยนะถ้าเป็นเนื้อล้วนๆมันก็ไม่อร่อยมันกระด้างจะมาถ้ามันมีผสมมันนุ่มเหรอพวกนี้เป็นเทคนิคเป็นเทคนิคค่ะแบบเช็ดน้ำไงเช็ดน้ำแบบคนโบราณใช่คนสมัยใหม่ก็ไม่ถึงข้าวเช็ดน้ำกันแล้วเนาะผมไม่เป็นธรรมดาใช้เตาถ่านไงแล้วนี่มันเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นเตาแก๊สถ้าหุงโดยไฟฟ้านี่นะน้ำมันจะอมอยู่ในเม็ดข้าวน้ำแกงเนี่ยเราใช้กระดูกหมูล้วนๆเลยนะน้ำแกงเหรอต้มน้ำแกงอ่ะทำซุปอ่ะไม่ใช่เอาแบบพวกวิทยาศาสตร์ผสมอะไรพวกนี้ไม่เอานะลุงทูนี่ต้องบอกว่าเป็นพ่อค้าที่ไม่น่าจะมีจำนวนน้อยนิดมากจริงๆนะครับเพราะส่วนใหญ่คนค้าขายนี่ก็ต้องอยากได้กำไรเยอะๆเยอะๆใช่แต่คุณลุงทูนี่บอกว่าเรื่องกำไรนี่ไม่สำคัญเท่าเรื่องของใจเขาใจเราเพราะว่าเป็นห่วงคนกินนะครับเป็นห่วงลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้โอ้โหเศรษฐกิจกำลังย่ำแย่คนก็ตกงานนะครับรายได้ก็น้อยลงคุณลุงทูยังยืนยันด้วยนะครับบอกว่ายังไม่ขึ้นราคาใช่ค่ะและเหตุผลที่สำคัญอีกอย่างนึงค่ะก็คือว่าในอดีตเนี่ยลุงทูเองเนี่ยก็เคยมีภาวะที่เรียกได้ว่าล้มละลายลแบบว่าชีวิตเคยลำบากมาก่อนเคยแบบเหลือแค่เสื้อกับกางเกงแค่นั้นนะคะแล้วก็เรื่องราวชีวิตที่เคยแบบลำบากมาก่อนก็เลยเข้าใจคนที่ลำบากเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องราวของลุงจะเป็นอย่างไรนั้นและจะให้บทเรียนอะไรไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะผมทำงานหลายแห่งนะแล้วว่างานสุจริตนี่ทุกอย่างทำหมดภัตตาคารก็เคยอยู่อะไรพวกนี้เคยอยู่ตามห้างสรรพสินค้าอะไรพวกนี้อยู่หมดค่ะแล้วแม้กระทั่งอะไรร้านข้าวต้มร้านกาแฟร้านผมอยู่หมดคือแบบเราก็ดูเขาอ่ะรักจำพูดง่ายๆแบบรักจำอ่ะจะมาแล้วก็มาลองทานดูให้พักพวกเป็นไงว่าใช้ได้มั้ยก็แล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะคือการทำอาหารนี่เรียนไม่มีจบเอาแบบลูกค้าเนี่ยนะที่เขาชอบรสชาติของเราสัก 70% ค่ะอย่างงั้นก็อยู่ได้แล้วค่ะอย่าไปหวัง 100% หรอกอย่าไปหวังก็ทีแรกกะว่าไม่มีอะไรทำใช่ไหมค่ะแล้วกะเอาลองขายสักปีนึงก่อนค่ะลองปีนึงค่ะปีนึงแล้วก็ต่อไปอีกปีนึงก็เนี่ยต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่รู้ว่าจะขายได้นานถึงเท่าไหร่ไอ้พวกนี้เราว่าออกกำลังกายไปด้วยความสุขเล็กๆน้อยๆทำไปถ้าวันไหนที่ทำไม่ไหวก็เลิกทำต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าต้องมีของที่มีคุณภาพ
แต่ว่าแล้วไม่ใช่ว่าจะไปแบบว่าเอาแบบของแบบไม่ดีมาให้ลูกค้าเราก็ไม่เอาไม่ใช่ว่าไปฉวยโอกาสเขาอะไรพวกนี้ไม่เอาคือการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คือให้ลูกค้าเขามาทานแล้วเขาก็รู้เองรู้สึกว่าจะปี26หรืออะไรเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอดีผมข้ามไปฝั่งอนอยเนี่ยไปซื้อเต้าเจี้ยวนี่แหละซื้อที่แถวเยาวราชมาจะขึ้นเรือด่วนข้ามฟากมาไอ้เรือข้ามฟากเนี่ยข้ามมาฝั่งนี้พอดีไปเจอเด็กบอกเนี่ยบ้านไฟไหม้บอกบ้านใครบอกบ้านลุงอ่ะตายห่าแล้วฮะพอวิ่งกลับมาถึงหมดแล้วมีอยู่เสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวช่างมันนะฮะเพราะเราคิดอย่างเดียวเราเกิดมาตัวเปล่าค่ะมันหมดไปแล้วเราก็สร้างใหม่ก็ค่อยๆทำไปทำไปเรื่อยๆนะปีนี้ไม่สำเร็จก็รอปีหน้าค่อยๆฟื้นฟูไปใช้เวลานานไหมคะลุงนานนะก็ตั้งแต่ไอ้ปี26มาที่ป่าเนี่ยคิดดูกี่ปีทุกวันนี้เราก็แบบทำของเราไปเรื่อยๆแล้วไม่เดือดร้อนแล้วนี่ทำไปบ้านเราก็มีอยู่อะไรเราก็มีลูกหลานอยู่สบายอยู่สบายเราก็สบายใจใช่ไหมทำแบบว่าเราทำทุกวันนี้ทำก็ทำให้ลูกหลานเนี่ยเราไม่ได้เก็บไว้เราให้เขาไปเราก็สนุกไปวันๆเพราะเราไม่รู้จะอยู่นานอีกเท่าไหร่ข้อข้องใจวันนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของที่หลายๆคนผู้สูงวัยเนี่ยต้องพบเจอนะคะนั่นคือเมื่ออายุมากขึ้นก็จะมามีปัญหาเรื่องเส้นผมค่ะผมร่วงแล้วก็ผมบางนะคะแล้วก็ทำให้หลายๆคนเกิดความขาดความมั่นใจค่ะใช่ครับแหมวันนี้คำถามถูกใจผมมากๆนะครับเพราะว่ากำลังเจอปัญหาเดียวกันนะครับปัญหาของโรคเส้นผมในผู้สูงอายุนะครับก็แบ่งเป็นหลักๆเนี่ย2กลุ่มนะครับก็คืออันแรกก็คือเรื่องปริมาณของเส้นผมอันที่2ก็คือลักษณะของสีเส้นผมนะครับในอันแรกปริมาณของเส้นผมเนี่ยที่เราเจอกันนะครับก็จะมีปัญหาหลักๆเลยก็คือโรคหนึ่งที่เราเรียกว่าโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนะครับซึ่งเป็นโรคซึ่งเจอได้ทั้งผู้ชายนะครับเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะครับเจอได้นะครับจริงๆโรคนี้เนี่ยสามารถเริ่มดำเนินมีอาการนะครับได้ตั้งแต่อายุน้อยๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้พบว่าตั้งแต่เด็กมัธยมปลายเนี่ยเริ่มมีอาการได้แล้วนะครับแต่ว่าจะเจอมากนะครับในช่วงที่เรียกว่าหลังวัยเกษียณอันนี้จะเจอเยอะนะครับซึ่งจริงๆลักษณะการเป็นเนี่ยในเพศชายกับเพศหญิงก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับโดยที่ลักษณะอาการของโรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนเนี่ยในเพศชายเนี่ยอาจจะเริ่มจากการที่จะมีบางตรงบริเวณกลางศีรษะหรือด้านหน้าที่เราเรียกว่า M shape นะครับส่วนในผู้หญิงนี่จะต่างกันตรงที่ว่าทางด้านหน้าเนี่ยผู้หญิงอาจจะไม่เด่นชัดอาจจะไม่มีการร่นขึ้นไปมากแต่ว่าจะมีการบางตรงกลางเป็นหลักนะครับซึ่งจะเจอมากเลยในผู้หญิงที่หลังวัยหมดประจำเดือนประมาณสัก50กว่าประมาณนี้นะครับก็จะเริ่มมีผมบางแล้วนะครับปัจจัยอื่นๆที่จะมีผลเข้ามาเกี่ยวข้องก็เช่นความเครียดนะครับอดหลับอดนอนนะครับพักผ่อนน้อยนะครับโรคอื่นที่เข้ามาร่วมนะครับเช่นโรคภาวะหนังศีรษะอักเสบนะครับหรือว่ามีรังแคพวกเนี้ยนะครับจะทำให้เกิดการร่วงได้เร็วขึ้นมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ปัจจัยภายในนะครับเรื่องปัญหาสุขภาพต่างๆยาต่างๆที่เข้ามานะครับพวกเนี้ยจะอาจจะทำให้โรคผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนเนี่ยเป็นเร็วขึ้นเราต้องดู2อย่างนะครับดูทั้งปริมาณและคุณภาพนะครับปริมาณในที่นี้เราก็ดูว่าผมเดิมเนี่ยมันอยู่ครบตามพื้นที่ดีหรือเปล่านะครับนะครับมีการร่นเข้าไปไหมปริมาณมันหายไปไหมปริมาณที่อยู่หายไปไหมหรือปริมาณที่ร่วงมันมากกว่าปกตินะครับในทางปกติเนี่ยผมคนเราเนี่ยไม่ควรจะร่วงต่อวันเนี่ยเกินวันละ100เส้นนะครับถ้าเกินวันละ100เส้นเนี่ยถือว่าผิดปกตินะครับ
หรือว่าถ้าในช่วงที่เราสระผมนะครับก็ไม่ควรจะเกินวันละ200เส้นนะครับโดยขอเน้นย้ำว่าต้องนับอย่างถูกต้องด้วยนะครับการนับเนี่ยจะต้องนับแบบเรียกเป็นระบบหรือ systematic counting นะครับก็คือจะทำการนับทั้งหมด5ครั้งต่อวันนะครับเช้าสายบ่ายเย็นและก่อนนอนนะครับหลังจากที่วัดเนี่ยแล้วก็นับเก็บรวบรวมใส่ถุงพลาสติกและทำอย่างนี้1สัปดาห์ดูและหาค่าเฉลี่ยว่าต่อวันเนี่ยร่วงกี่เส้นวันไหนสระผมก็มาร์กไว้วันนี้อาจจะร่วงได้มากกว่าปกติเล็กน้อยจากนั้นเนี่ยมาดูว่ามันร่วงผิดปกติหรือเปล่าตามเกณฑ์ที่ผมให้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์เรื่องปริมาณส่วนคุณภาพนะครับในความผิดปกตินี่ก็มีได้เช่นผมมีความหยาบกระด้างนะครับมีลักษณะหงิกหงิกงองอนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่หนังศีรษะมีอาการอักเสบมีแดงมีคันมีขุยอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นความผิดปกติที่จะนำแนะนำว่าให้ตรวจเช็คแล้วก็ถ้ามีความผิดปกติดังกล่าวก็เข้ามาพบแพทย์ผมอยากจะฝากนะครับท่านผู้สูงอายุว่าเส้นผมก็เปรียบเสมือนกระจกส่องสุขภาพนะครับถ้าเริ่มมีความผิดปกติของเส้นผมซึ่งท่านสามารถตรวจดูได้ด้วยตัวเองเบื้องต้นนะครับให้รีบมาพบแพทย์นะครับเพื่อหาสาเหตุต่างๆและรีบแก้ไขโรคเส้นผมเนี่ยเป็นโรคที่เราเรียกว่าเป็น transitional คือเปลี่ยนแปลงได้ช่วงแรกถ้ามารักษาแต่เนิ่นๆอาจจะรักษาหายได้นะครับบางครั้งถ้าเป็นเนิ่นนานเป็น5ปี10ปีมารักษาบางครั้งเนี่ยพังผืดมันเข้ามาแทนที่บริเวณรากผมนั้นแล้วนะครับอันนี้มันก็วิธีการแก้ไขทางยาอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องใช้การผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเลยซึ่งมันมีวิธีการที่ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยรีบรักษาแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีและนอกจากนี้นะครับการที่จะมีสุขภาพผมที่ดีต้องประกอบไปด้วยสุขภาพที่ดีด้วยดังนั้นก็หมั่นรักษาสุขภาพนะครับกินอาหารให้ครบ5หมู่นอนนะครับให้เพียงพอวันละ 7-8 ชั่วโมงนะครับออกกำลังกายอย่างน้อยนะครับ3ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งหนึ่งอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับปัจจัยดังกล่าวทั้งหมดนะครับก็จะทำให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะมีสุขภาพของเส้นผมที่ดีตามมาครับช่วงห้องเรียนสูงวัยชีวิตวิถีใหม่วันนี้นะคะต้องบอกว่าในช่วงสถานการณ์โควิดระบาดโลกโซเชียลเราจะได้เห็นหลายๆคนอวดต้นไม้นะคะพี่ประสานเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงกักตัวอยู่กับบ้านกิจกรรมก็หนีไม่พ้นการปลูกต้นไม้นั่นเองวันนี้นะคะเราก็เลยจะรวบรวมข้อมูลค่ะต้นไม้ที่ฟอกอากาศมีสักกี่ชนิดอะไรบ้างมาให้ชมกันค่ะต้นไม้ฟอกอากาศก็เป็นต้นไม้ที่เราปลูกขึ้นเพื่อทำให้อากาศสดชื่นเพราะว่าต้นไม้ฟอกอากาศจะมีคุณสมบัติก็คือดูดสารพิษจากอากาศและมลภาวะต่างๆที่อยู่ในอากาศทำให้คนที่ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศรู้สึกดีสดชื่นแล้วก็สบายเราจึงนิยมปลูกต้นไม้ฟอกอากาศไว้ในบ้านในห้องนอนหรือว่าบนโต๊ะรับแขกได้สำหรับต้นไม้ฟอกอากาศนะคะก็มีหลายประเภทที่ว่านิยมกันต้นแรกนะคะก็จะเป็นว่านเสน่ห์จันแดงว่านเสน่ห์จันแดงก็จะมีคุณสมบัติก็คือสามารถปลูกได้ทั้งในบ้านและก็นอกบ้านแต่ว่าต้องการแดดลำไรเท่านั้นรูปทรงพิเศษเขาคือใบเขาออกมาใบเขาจะเหมือนหัวใจมันฟอกอากาศได้ดีมากเลยค่ะต้นนี้20อันดับของไม้ฟอกอากาศอันนี้ก็ติดอยู่ในนั้นด้วยไม่ต้องรดน้ำมากวันละ1ครั้งพอแล้วก็ให้อยู่ในแดดลำไรอยู่ในร่มตายแน่นอนและวิธีสังเกตก็คือถ้าเกิดว่าดินหรือกับมะพร้าวรอบต้นเนี้ยมันแฉะอยู่แล้วก็ไม่ต้องรดเพราะมันแฉะอยู่แล้วถ้าเกิดเรารดซ้ำอีกดินอาจจะแฉะเกินไปแล้วก็ทำให้รากเน่าแล้วก็ตายได้สำหรับต้นด้านขวาอันนี้ก็เราเรียกมันว่าต้นว่านขวักมรกตค่ะความพิเศษของมันก็คือใบมันสวยแล้วบางคนก็คือว่านิยมปลูกกันจะต้องปลูก21ใบนะเพื่อเป็นมงคลกับครอบครัวแล้วก็คนในบ้านจะนิยมปลูกวิธีการดูแลของมันก็คือไม่ต้องรดน้ำมากอาจจะ2วัน3วันรดครั้งนึงเหมือนกันเลยก็คือให้เขาโดนแดดบ้างเพราะว่าเขาอยู่แดดได้ต้นนี้เราเรียกว่าต้นฟิโลเดนดอนซานาดูชื่อเขาเต็มๆเราเรียกมันสั้นๆว่าซานาดูแต่ความจริงแล้วมันเป็นประเภทฟิโลเดนดอนใบเขาจะไม่เหมือนอย่างอื่นค่ะใบเขาจะมีลักษณะคล้ายใบมะละกอเป็นหยักๆๆๆเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดเขาแตกออกไปด้านข้างมากๆจะสวยมากเลย
คนนิยมมากตัวนี้ไม้ฟอกอากาศส่วนต้นนี้นะคะว่านลิ้นมังกรว่านลิ้นมังกรเนี่ยมีหลายพันเอาไว้ได้ทุกที่เพราะเขาเป็นไม้ที่ทนแดดด้วยอยู่กลางแดดได้สามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องรดน้ำมันอันนี้เป็นว่านลิ้นมังกรแบบพันยาวเขาจะสูงได้ถึงเมตรครึ่งส่วนต้นนี้เป็นลิ้นมังกรแคะสูงไม่เกิน20เซนหรือ30เซนประมาณนี้ค่ะส่วนอีกต้นนึงก็เป็นลิ้นมังกรเหมือนกันเป็นพันลิ้นมังกรแคะโกลเด้นเพราะว่าเราจะสังเกตว่าเขามีด่างทางๆหรือบางคนเขาเรียกว่าลิ้นมังกรด่างต้นเล็กก็สามารถฟอกอากาศได้เหมือนกับคุณภาพเหมือนกับต้นสูงๆเหมือนกันไม่ต้องรดน้ำมากมายเลยคนที่ซื้อไปแล้วไม่อยู่บ้านไม่อยู่คอนโดบอกว่ากลับมาเดี๋ยวมันจะตายมันไม่ตายค่ะนอกจากจะรดน้ำน้อยแล้วไม่ต้องการน้ำแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในกรณีที่ใบมันหักพอใบหักปั๊บเนี่ยเราสามารถจะตัดแต่งได้วิธีการแต่งก็คือไม่ใช่ตัดเอาไปปุ๊บมันตรงๆมันไม่สวยเราก็ตัดให้มันเป็นรูปของใบพอทิ้งเอาไว้ประมาณสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เขาจะเข้ารูปทรงเลยวันนี้นะคะเราจะมาปลูกต้นลิ้นมังกรแคะกันค่ะวิธีการปลูกต้นอ่อนนะคะต้นอ่อนอันนี้ก็คือต้นอ่อนของลิ้นมังกรแคะต้นนี้นี่เองเมื่อเราปลูกไปได้สักระยะหนึ่งมันก็จะมีต้นอ่อนออกมาวิธีการขยายพันธุ์ของมันอันดับแรกเลยคือเราจะต้องเตรียมกากมะพร้าวสับแล้วก็เตรียมขุยมะพร้าวและก็เตรียมดินรวมทั้งแร่ธาตุบำรุงรากมันเอามาผสมกันโดยใช้ดินแค่ 20% เท่านั้นเพื่อให้น้ำเนี่ยสามารถไหลผ่านไปได้สะดวกโดยที่ดินไม่แน่นและต้นไม้ก็ไม่ตายเจริญเติบโตได้รวดเร็วพอเราผสมเสร็จแล้วเราก็ใส่แร่ธาตุที่ผสมเพื่อให้รากเจริญเติบโตต้นไม้เจริญเติบโตรากงอกเร็วลงไปเล็กน้อยเมื่อเราลงเอาต้นอ่อนลงดินเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีการรดน้ำการรดน้ำเนี่ยเราอาจจะถ้าเกิดเราใช้น้ำส่วนมากคนกรุงเทพหรือว่าคนที่อยู่ในเมืองก็จะไม่มีน้ำที่เป็นน้ำคลองน้ำธรรมชาติรถจะใช้น้ำประปารถการใช้น้ำประปารถจะทำให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตเนื่องจากว่ามันมีคลอรีนผสมเป็นจำนวนมากทำให้ต้นไม้ตายได้ดังนั้นต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเราจะผสมไปด้วยน้ำหมักชีวภาพลักษณะของน้ำหมักชีวภาพก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเอามาผสมกับน้ำแล้วก็ฉีดไปรอบๆต้นที่เราปลูกก็สำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแลนะคะต้นไม้ฟอกอากาศสามารถปลูกได้ง่ายๆเราไม่ต้องไปรดน้ำไม่ต้องกังวลไปทำงานหรือไปต่างจังหวัดหลายๆวันก็ปลูกได้เพราะว่าการดูแลมันง่ายมากเลยปลูกจะช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็สดชื่นมาปลูกต้นไม้ฟอกอากาศกันเยอะๆนะคะอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าอยากจะชมรายการย้อนหลังก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของไทย PBS หรือว่าเข้าไปใน YouTube ก็ได้พิมพ์ง่ายๆนะครับลุยไม่รู้โรยชมย้อนหลังนะครับก็สามารถชมรายการเก่าๆของลุยไม่รู้โรยได้นะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ